กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับห้องรับแขกค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของไบโพล่าซึ่งเป็นอาการทางจิตแบบหนึ่งนะคะถือว่ารุนแรงและก็อันตรายทีเดียวนะคะที่สำคัญเนี่ยนอกจากกระทบกับตัวเองแล้วนะคะยังส่งผลถึงทุกๆคนในครอบครัวอีกด้วยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเคยเป็นไบโพล่ามาก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหายดีแล้วนะคะแต่ว่าจะหายดีจากอะไรเธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะห้องรับแขกในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของไบโพล่านะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะรู้จักแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคนเป็นไบโพล่าเนี่ยเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเคยเป็นแล้วก็ตอนนี้หายแล้วแต่เห็นบอกว่าหายเพราะว่ารักษาด้วยพลังใจจากตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณสายพินค่ะสวัสดีค่ะต้องก่อนอื่นต้องให้ช่วยอธิบายสักนิดนึงว่าอาการไบโพล่าเนี่ยเป็นยังไงอะคะก็อาการไบโพล่านะคะคือตอนแรกที่เริ่มเป็นไม่รู้ตัวค่ะคือคนรอบข้างเป็นคนบอกค่ะจะมีอาการเหมือนมีจินตนาการมีการพูดคนเดียวค่ะแล้วก็ถ้ามีช่วงเวลาที่เหมือนแบบตื่นตัวเป็นช่วงเวลาอีกอารมณ์นึงก็จะเหมือนทําอยากทําทุกอย่างจะมีการเหมือนแบบอยากจะเหมือนทำนู่นทำนี่ได้เหมือนไม่เหนื่อยแอคทีฟเลยใช่ค่ะแอคทีฟมากแล้วก็ถ้าหากว่า เป็นช่วงเหมือนมีอาการเป็นช่วงเหมือนช่วงดาวใช่ค่ะก็จะมีอาการเหมือนคนไม่ค่อยอยากทำอะไรรู้สึกไม่มีกำลังใจรู้สึกเหงาเครียดค่ะเศร้าตลอดเวลามันคืออาการแบบบุคลิกสองขั้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่หมอบอกค่ะคือจะแอคทีฟก็แอคทีฟมากค่ะจะซึมก็ซึมเศร้าสุดๆอะไรแบบนี้โอ้คือตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ตัวไม่ทราบเลยค่ะคือคนรอบตัวเป็นคนบอกว่าเรามีอาการแปลกไปพอรู้สึกว่ามีอาการแปลกไปก็เลยพาไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็ทางคุณหมอก็ประเมินมาว่าเราเป็นไบโพล่าคือคุณหมอได้บอกไหมคะว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงสาเหตุส่วนมากก็จะเป็นความเครียดค่ะความเครียดแล้วก็อาจจะมีการถ้าเป็นในบางคนอาจจะใช้ยาลดความอ้วนสารเสพติดทำนองเนี้ยค่ะค่ะโอ้แต่แล้วของเราเนี่ยมันมาจากอะไรคะความเครียดค่ะความเครียดล้วนๆเลยคือเห็นบอกว่าอาการคือไบโพล่าเนี่ยคนที่มีประวัติทางครอบครัวอาจจะแบบคือจะเป็นง่ายกว่าแล้วก็เหมือนมาทางกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเรานี่มีใครเป็นไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะครอบครัวคนที่บ้านไม่มีใครเป็นความเครียดของเราเนี่ยคืออยู่ในระดับไหนคะเป็นระดับที่น้อยมากค่ะแต่มันสะสมจนเราไม่รู้ตัวค่ะคือไม่ได้เครียดแบบมีปัญหาชีวิตหนักหน่วงอะไรช่วงนั้นหรือแบบมีวิกฤตชีวิตอะไรนี้ไม่เลยไม่ค่ะก็อาจจะมีแค่เหมือนเป็นเรื่องอย่างส่วนตัวก็มีหนี้สินค่ะจากการทำกิจการของตัวเองแล้วก็พอดีว่าทางด้านพื้นที่การทำกิจการนี่คือเจ้าของขอพื้นที่คืนแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรามีหนี้สินแล้วเราก็ไม่ได้ทำต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมีความเครียดในเรื่องของธุรกิจใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างอย่างเพื่อนหรืออะไรบ้างนิดหน่อยแต่มันสะสมในโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆว่าเราเครียดอะค่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะคะค่ะคืออย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมหรือใครที่แบบว่าเครียดมาเรื่อยๆอาจจะเครียดจากการทำงานเครียดจากอะไรที่แบบเครียดเป็นปกติวันดีคืนดีก็อาจจะเป็นได้เป็นได้ค่ะอ๋อมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ยเศร้าหนักๆหรือมีจุดเปลี่ยนไม่เลยใช่ค่ะอ๋อเหรอคะโอ้แล้วอาการตอนแรกอย่างที่บอกว่ามีอาการเหมือนจิตหลอนเนี้ยค่ะพูดเองพูดใช่ค่ะรู้สึกว่ามี
จินตนาการรู้สึกว่าเราคิดไปนู่นคิดไปนี่รู้สึกว่ามีเรื่องราวอยู่ในความคิดของเราอะค่ะอย่างแล้วเวลาที่เราพูดคนเดียวพูดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกตัวไหมคะเรารู้สึกว่าเราพูดกับใครอะไม่รู้สึกค่ะอ๋อไม่รู้สึกค่ะแต่ถามว่าจำได้ไหมจำได้ค่ะมันจะมีช่วงเวลาที่เหมือนเรามีสติก็มีค่ะแล้วก็แต่ส่วนมากเราจะรู้สึกเหมือนเบลอมากกว่ารู้สึกเหมือนอยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองหรือคิดอะไรอยู่กับตัวเองบางทีดูสื่อหรืออะไรบางทีนึกว่าสื่อหมายถึงเราหรืออะไรเป็นแบบนี้ค่ะแล้วตอนที่คนที่บ้านมาบอกว่าเนี่ยอุ๊ยแปลกไปนะอะไรเรารู้สึกคือเชื่อเขาเลยไหมคะหรือมีการต่อต้านไหมหรืออาจจะแบบเฮ้ยไม่จริงมั้งหรืออะไรอย่างนี้โดยส่วนตัว คือเขาไม่ได้บอกตรงๆอะค่ะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเราแปลกไปนะเราต้องไปหาหมอนะค่ะถามว่าตอนนั้นรู้สึกไหมคะไม่รู้สึกแต่ว่าเขาจะรู้เขาจะบอกลักษณะว่าให้เราเหมือนแบบเดี๋ยวจะพาไปหาหมอไปรับยาไปทานยาอะไรนั่นอย่างเงี้ยนะคะคือเขาไม่ได้บอกตรงๆว่าเราเป็นอะไรค่ะจนเราไปพบหมอค่ะคุณหมอถึงวินิจฉัยมาใช่ค่ะว่าเป็นไบโพล่าใช่ค่ะทีนี้ตอนที่ได้ยินเรารู้สึกยังไงคะเราตกใจไหมไบโพล่านี่มันเหมือนแบบอาการทางจิตหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะใช่เรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยเราแบบเฮ้ยว่าเราบ้าหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างนี้ไม่รู้สึกเลยค่ะคือนะตอนนั้นที่ป่วยคือไม่รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าเป็นอาการเรารู้สึกว่าเราปกติค่ะแต่คุณหมอบอกว่าต้องรักษาคุณหมอบอกว่าต้องรักษาค่ะต้องทานยาคือจากที่ประเมินอาการแล้วคือเรายังพอสื่อสารรู้เรื่องคุณหมอก็เลยให้เป็นการทานยาเอารักษาด้วยการทานยาใช่และยาที่ทานเนี่ยพอจะทราบไหมคะว่ามันเป็นยาสำหรับอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนมากเป็นเกี่ยวกับสมองเป็นยาที่ใช้ระงับความคิดเราค่ะถามว่ารู้ถึงณตอนนั้นรู้ไหมว่าทานยาต้องทานยาทุกวันแต่ว่าไม่ทราบถึงว่าเราคุณหมอไม่ได้อธิบายถึงขนาดว่าต้องมันเป็นยาที่ทานยาเพื่ออะไรอะไรยังไงแล้วเราไม่สงสัยอะค่ะว่าเอ๊ะให้ยาอะไรเรามาทานอะทำไมต้องทานด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคนรอบตัวแล้วก็คุณหมอบอกว่าเราป่วยค่ะใช้คำว่าป่วยค่ะแล้วก็ให้รักษาให้รักษานะคะต้องทานยานะคะถามว่าเป็นเคสที่คุณหมอบอกว่าโอเคค่ะเป็นยังพูดจากันรู้เรื่องแล้วก็ปฏิบัติตามคุณหมอได้ดีแล้วตอนนั้นพอทานยาแล้วเนี่ยมันเรารู้สึกมีอาการเป็นยังไงอะคะพอทานเข้าไปได้ผลไหมถามว่าได้ผลไหมยานี่ในความรู้สึกนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบไประงับความคิดเราค่ะไม่ให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็มีอาการเบลอพอทานเข้าไปเราจะรู้สึกเหมือนง่วงๆงงๆค่ะเวลาที่มีใครมาพูดกับเราเราตอบสนองไม่ค่อยได้ค่ะเหมือนถ้าพูดกันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเราจะตอบสนองไม่ได้รู้สึกว่าใช้ความคิดเยอะเอ๊ะทำไมเราตอบไม่ได้พอเราเริ่มมีสติเราเริ่มคิดว่าเรื่องง่ายๆที่เราเคยทำได้เราก็ทำไม่ได้มันเป็นระงับอาการนะคะเป็นยาระงับอาการแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือต้องรักษานะคะต้องรักษายังไงก็ต้องรักษาเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการที่เหมือนแบบว่ามีสารเคมีบางตัวที่เปลี่ยนไปในสมองเราคือถ้าคนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นคือบางทีคนที่ป่วยเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นก็ต้องอาศัยคนรอบข้างในการสังเกตนะคะก็ต้องอาจจะพาไปพบคุณหมอแต่ทีนี้เห็นบอกว่าของคุณสายพิมพ์เนี่ยรู้สึกว่ารักษากับคุณหมอแล้วไม่ได้ผลถามว่าได้ผลไหมได้ผลส่วนหนึ่งค่ะแต่ไม่ทำให้เราจิตใจสบายขึ้นไม่รู้สึกว่ามีการแอคทีฟหรือทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจหรือมีความสุขแต่ตอนนั้นอาการแบบว่าที่มีจินตนาการพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้หายไปหายไหมคะก็หายค่ะใช้ระยะเวลาในการใช้ยารักษานี่นานอยู่ราวๆ2-3เกือบ3ปีอะค่ะใช่
ก็ยาช่วยได้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วการที่จะหายจากโรคนี้มีความรู้สึกว่าต้องมีกิจกรรมต้องมีความรู้สึกว่าใจรู้สึกสบายแล้วมีความสุขเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานที่เดิมๆแล้วเราไม่มีความสุขค่ะไม่มีกิจกรรมไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรก็เลยรู้สึกว่ามันไม่หายสักทีคุณหมอจะถามตลอดทุกครั้งที่นัดค่ะว่าคุณสายพินมีความสุขไหมตอบคุณหมอทุกครั้งค่ะว่าไม่มีความสุขแสดงว่าตอนที่ช่วงเวลาในการรักษาตัวเนี่ยคือเราก็ไม่สามารถทำงานได้ถูกไหมคะใช่คือเราก็หยุดงานเลยใช่ค่ะอาการก็จะแบบเบลอๆอย่างที่บอกใช่รู้สึกว่าคือไม่เป็นตัวของตัวเองว่างั้นเนาะแล้วอย่างนี้เราทำยังไงคะหลังจากคือรู้สึกว่าไม่มีความสุขอะคุณหมอแต่คุณหมอเขาบอกไหมคะว่าจะต้องรักษาไปอีกนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอไม่ได้บอกว่ารักษาอีกนานเท่าไหร่ค่ะคุณหมอประเมินจากอาการทุกครั้งที่นัดซึ่ง3ปีแล้วแต่ก็ยังต้องรักษาต่อไปใช่ค่ะค่ะแล้วแต่พอเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีความสุขแล้วเราทำไงต่อคะตอนแรกก็รู้สึกติดรู้สึกเหงาค่ะอยู่คนเดียวไม่ได้คือต้องอยู่กับคนในครอบครัวหรือมีคนอยู่ด้วยรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องง่ายๆคิดง่ายๆตอบง่ายๆทำอะไรไม่ได้ค่ะจนรู้สึกกับตัวเองว่าช่วงที่มีสติรู้สึกบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยเริ่มออกไปข้างนอกคืออาการอย่างนี้ส่วนมากคนในครอบครัวจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับการออกไปไหนคนเดียวจึงเหมือนให้เราอยู่ในบ้านดูแลกันอยู่แต่ในบ้านนะคะซึ่งมันอยู่ในสถานที่เดิมๆเราทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขก็เลยออกไปลองเดินไปใช้ชีวิตข้างนอกไปแบบที่ไม่ได้บอกคนทางบ้านนะคะก็ออกไปอาจจะไปอยู่แถวตามห้างตามร้านค้าหรืออะไรใกล้ๆบ้านไปเจอผู้เจอคนบ้างใช่ค่ะเดินออกไปแล้วก็คิดนะคะก็ใช้ความคิดของตัวเองตลอดเวลาค่ะก็เหมือนนึกอะไรได้แล้วก็เห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วรู้สึกเหมือนแบบสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปใจเราสบายขึ้นเริ่มมีการออกกำลังกายให้ตัวเองค่ะเริ่มมีการออกไปวิ่งบ้างพยายามหากิจกรรมทำค่ะแล้วก็จากที่ไม่ทำอะไรเลยด้วยเพราะอาการป่วยเราก็เริ่มจับงานบ้านทำมันก็เลยเป็นการเหมือนได้รักษาตัวเองมาเรื่อยๆค่ะคือจริงๆอาการแบบนี้เนี่ยจะถือว่าป่วยคือมันไม่ได้ป่วยทางร่างกายถูกไหมคะแบบว่าจิตใจเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่แต่คือบางคนอย่างที่บ้านเขาดูแลเราเหมือนคนป่วยใช่เราก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็ป่วยเลยหนักค่ะป่วยไม่ทำอะไรเลยทีนี้จิตใจมันก็เลยยิ่งแย่ลงไปอีกอันนี้คือตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าเริ่มมาดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเรายังรักษากับคุณหมออยู่ด้วยไหมคะทานยาค่ะแต่ก็ช่วงที่เหมือนแบบไปตามนัดเราไม่ได้ไปเรารู้สึกบอกกับตัวเองแต่ไม่ได้พูดกับญาติหรือบอกกับใครว่าคือฉันต้องหายถ้าฉันไม่หายเนี่ยจะด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าฉันไม่หายเนี่ยฉันแย่นะฉันต้องตายแน่นะเพราะมันจะมีความรู้สึกว่าช่วงซึมเศร้าเรามีการคิดอยากฆ่าตัวตายค่ะก็เลยเริ่มมีการพูดคุยกับคนอื่นช่วงที่มีสติก็สื่อสารกับคนอื่นบ้างตอบได้ช้ามั่งหรืออะไรบ้างหรือคิดไม่ทันบ้างก็ด้วยพอยาก็สื่อสารกับคนค่ะเริ่มทำกิจกรรมค่ะหากิจกรรมทำค่ะแล้วก็ออกไปข้างนอกอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้เรารู้สึกสบายและมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อยู่ในบ้านก็พยายามไม่อยู่กับตัวเองคนเดียวตลอดเวลาพยายามอยู่กับคนในครอบครัวพยายามคุยอะค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะถ้าจะผ่อนคลายจริงอาจจะหาเปิดเพลงฟังดูหนังบ้างอะค่ะแต่ว่าอยู่ในบ้านของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือไม่ไปไหนไกลๆค่ะแล้วก็ไม่รับสื่อทางโซเชียลอะค่ะคือหยุดสื่อนี้เลยค่ะค่ะค่ะอันนี้มันมีผลด้วยเหรอคะมีผลค่ะหรอเพราะว่าอะไรอะคะ
คนที่มีอาการอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะอยู่กับจินตนาการบางทีแค่ถ้าเป็นส่วนตัวแล้วนะคะบางทีแค่การอ่านตัวหนังสือจะทำให้รู้สึกว่ามันหมายถึงเราไหมบางทีการโพสต์หรือเพจบางตัวมันจะทำให้สะท้อนถึงตัวเองค่ะค่ะเขาจะมีอาการฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็คิดก็เลยต้องหยุดสื่อค่ะหยุดแค่สื่อในโซเชียลแต่ถ้าเป็นแบบทีวีทั่วไปอะไรอย่างนี้ดูได้ไหมคะก็ต้องเลือกดูค่ะคือณตอนนั้นอยากรู้สึกว่าอยากหัวเราะก็พยายามจะหารายการตลกดูแต่บอกว่าละครดราม่าอะไรอย่างนี้อาจจะแบบพยายามเลี่ยงไม่ควรเสพเข้าไปแล้วอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้ในช่วงการรักษาตัวเองอะค่ะจนรู้สึกว่าหายละมันใช้เวลานานแค่ไหนอะคะตอนที่รักษาตัวเองนะคะก็ประมาณเกือบเป็นปีเหมือนกันค่ะใช่แล้วรู้สึกว่าพอรู้สึกเริ่มตัวเองเริ่มหายแล้วแต่ตอนป่วยเราหายเรารู้สึกว่าตอนป่วยเราสภาพจิตใจดีกว่าเพราะเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นว่าเราหายป่วยเราเริ่มเห็นทุกอย่างที่เป็นชีวิตประจำวันเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็มานั่งทบทวนว่าตัวเองป่วยด้วยเรื่องอะไรมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่มันก็เลยรู้สึกถามว่าเครียดไหมคะเครียดมากกว่าค่ะแต่ว่าก็พยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนค่ะค่ะแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันบอกตัวเองว่าต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างตอนนั้นเนี่ยที่รักษาตัวเองบอกว่าเป็นปีเนี่ยค่ะเราก็ยังทานยาคุณหมออย่างต่อเนื่องหรือว่าเราก็ค่อยๆหยุดยาไปค่อยๆหยุดยาค่ะแล้วเราไม่กลัวค่ะว่าเฮ้ยเราจะหยุดยาได้ไหมหยุดแล้วเราจะกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือการรักษาตัวเองของเราเนี่ยเรามาถูกทางไหมคือเรามีความมั่นใจยังไงอะคะตอนนั้นตอนแรกไม่มั่นใจเลยค่ะคิดแค่ว่าต้องหายแล้วต้องหายให้ได้เพราะว่าถ้าไม่หายเราจะเป็นแบบนี้แล้วทำให้ทุกคนเดือดร้อนค่ะคิดอย่างนั้นจริงๆจึงพยายามทำทุกอย่างทุกวิถีทางตอนที่ช่วงมีสติที่เราไม่ได้ทานยาจนที่สุดรู้สึกว่าการทานยามันไปกดประสาทและทำให้เราเบลอช่วงที่เราทานยาแล้วเราเบลอเราไม่สามารถสื่อสารกับใครรู้เรื่องหยุดยาด้วยตัวเองค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ผิดค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่เหมือนตัวเองหายมาได้ค่ะโอ้คือหยุดยาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้ยังไม่ขอแนะนำนะคะโอ้สำหรับคนที่มีอาการบางคนอาจจะเป็นมากกว่าคุณสายพินหรือว่ายังไงก็ตามเกิดฟังแล้วอุ้ยหยุดยาเองบ้างรักษาตัวเองอันนี้อ่านไม่ได้ทุกคนไปนะคะเป็นบางขึ้นอยู่กับคนเนาะอย่างของเราเนี่ยยังรู้สึกว่าเรามาถูกทางละแต่ทีนี้เรารู้ตัวได้ยังไงอะคะว่าเราหายละเนี่ยฉันหายละหรือว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่รู้ตัวเราก็ได้ว่าเรายังเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มตอนแรกก็ไม่แน่ใจค่ะถามครอบคนในครอบครัวถามทุกวันค่ะรู้สึกยังป่วยอยู่ไหมถามทุกวันค่ะป่วยอยู่ไหมคะคืออย่างอาจจะถามแฟนว่าเธอฉันป่วยไหมฉันยังมีอาการเหมือนเดิมไหมบางทีแฟนก็งงๆตอบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เขาก็บอกว่าก็ปกติค่ะพอเขาก็บอกว่าเธอไม่ทานยาเธอไม่มีลักษณะของอาการเบลอซึ่งตรงนี้เราถามตอนก่อนที่จะหยุดยาด้วยตัวเองได้ปรึกษาคุณหมอค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าจะหยุดยาคือบอกว่าถามคุณหมอว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบตอบสนองคนอื่นได้ช้าคะรู้สึกคิดช้าลงแล้วก็เหมือนทำอะไรที่เรื่องง่ายๆแล้วทำไม่ได้ค่ะคือจากปกติเนี่ยเราต้องการจะแก้อาการที่เรามีจินตนาการพูดนู่นพูดนี่กับตัวเองแล้วก็มีอาการแบบว่าสองขั้วอย่างที่บอกนะคะกลายเป็นว่าเราได้เรื่องความเบลอความคือทำอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ถามคุณหมอตอนแรกด้วยความไม่แน่ใจนึกว่าเป็นเพราะอาการคุณหมอบอกอาจจะเป็นที่ยาค่ะอ้าวเหรอคือไม่สามารถสื่อสารแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะสื่อสารไม่ได้เลยแล้วปรับยาได้ไหมคะมีการปรับยาหรืออะไรกันไหมไม่ได้ค่ะมีแต่เพิ่มค่ะเพราะว่ามีอาการนอนไม่หลับเพิ่มขึ้นมาด้วยตายต้องขอยานอนหลับคุณหมอเพิ่มมีอาการนอนไม่หลับมาเกือบ2ปีค่ะ
ตาอย่างนี้ก็เบลอทั้งกลางวันนอนทั้งกลางคืนคือก็ไม่ต้องทำอะไรเนาะสภาพร่างกายสภาพจิตใจคือไปพร้อมกันหมดไม่สามารถที่จะมีแบบมีสติได้ครบอะค่ะคืออันนี้เนี่ยพอเราคุณสันพีรู้สึกว่าพอเราเริ่มมาดูแลตัวเองเริ่มมีการออกกำลังกายไปพบปะโลกภายนอกบ้างที่ไม่ใช่แบบว่าจับเจ้าอยู่แต่ในบ้านอันนี้สุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วอันนี้เห็นว่ามีลูกด้วยลูกนี่คือช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจไหมคะหรือแบบคือโลกนี้มันเกิดจากความเครียดบางทีมีลูกมันก็มีมุมที่เครียดนะค่ะแล้วเราคิดไหมคะว่าช่วงที่เราท้อเอ๊ะเราแบบเหมาะที่จะมีลูกไหมคือมีความคิดบ้างไหมคะคือโชคดีมากค่ะว่าหายป่วยก่อนแล้วก็เลิกทานยามาก่อนแต่ถามว่าเครียดไหมก็โชคดีค่ะว่าตอนที่ตั้งครรภ์มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราจะได้ทำอะไรค่ะเราจะเริ่มจากไม่มีกิจกรรมเราจะมีกิจกรรมแล้วมันคิดอย่างนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขเราจะมีกิจกรรมเยอะด้วยใช่ค่ะเราจะไม่ได้อยู่ในเวลาว่างที่จะให้สมองได้คิดเลย อันนี้ก็ดีนะคะกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาที่จะแบบฟุ้งซ่านอะไรอยู่กับตัวของเราแล้วเพราะว่าเราจะต้องเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับลูกอันนี้ก็อาจจะแบบมีพลังใจขึ้นมาด้วยเป็นอีกเหตุผลนึงเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะแล้วบอกว่าอยากจะแนะนำอะไรเขาอะคือถ้ามีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมคะว่าคนใกล้ตัวอาจจะเป็นโรคนี้หรือว่าคนที่เป็นอยู่เนี่ยเราจะแนะนำยังไงดีคือถ้าจุดสังเกตนะคะก็คนในครอบครัวถ้ามีใครรู้สึกว่าเปลี่ยนไปอย่างอาจจะมีอาการซึมไปรู้สึกพูดจาน้อยลงหรือมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นนอนไม่หลับให้รีบไปพบแพทย์ค่ะค่ะค่ะอาจจะอยู่กับตัวเองมากเกินไปหรืออะไรก็ตามให้พูดคุยกันแล้วก็รีบไปพบแพทย์เพราะว่าส่วนมากคนป่วยจะไม่รู้ตัวค่ะค่ะแล้วก็จริงๆอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกไหมคะว่ามีโอกาสรักษาหายไหมด้วยยาหรืออะไรต่างๆคุณหมอไม่ได้บอกว่าต้องหายอะค่ะอาจจะไม่ได้หายเร็วได้ทุกคนหรือว่าอาจจะต้องรักษากันไปอีกนานนะคะแต่ว่าคือคุณหมอบอกว่าถ้าคนเป็นโรคเนี้ยคุณควรมีกิจกรรมควรทำอะไรให้รู้สึกตัวเองมีความสุขค่ะและอย่างนี้ถ้าหายแล้วเรามีโอกาสกลับไปเป็นอีกไหมความเสี่ยงมีค่ะความเสี่ยงที่จะเป็นมีค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องพยายามรักษาสภาพจิตใจตัวเองพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็ให้รู้คิดตลอดเวลาค่ะว่าตัวเองทำอะไรอยู่คืออยู่กับปัจจุบันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คืออย่าไปคิดถึงอดีตฟุ้งซ่านหรืออนาคตเพ้อเจ้ออะไรมากมายอยู่กับปัจจุบันอันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นที่สภาพจิตใจด้วยนะคะความเครียดมันทำให้อะไรอย่างที่ปฏิกิริยาในสมองอย่างที่บอกเนี่ยคือแต่ว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเรื่องของความเครียดเราก็เลี่ยงยากเนาะพยายามทำหากิจกรรมทำละกันเอาเป็นว่าอย่าไปอยู่คนเดียวอย่าไปฟุ้งซ่านหรือว่าใครที่สังเกตว่าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปอย่างที่คุณสายพินบอกนะคะไปพบแพทย์เพราะว่าอาการแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นเยอะเหมือนกันนะแล้วก็บางคนไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันก็จะเป็นไปกันใหญ่ถูกไหมคะมันยิ่งเป็นมากขึ้นใช่ค่ะเนาะอันนี้ถ้ารู้ตัวเร็วก็รักษาได้ทันนะคะแล้วก็แหมอยากจะฝากไว้จริงๆเลยว่าอาการแบบนี้เนี่ยอย่าไปอายหมอหรือว่าอย่าไปกลัวคนรอบข้างจะว่าเราว่าเป็นโรคจิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารักษาได้เร็วบางทีเราก็เนาะมันก็ฟื้นตัวเร็วอ่ะแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆกลัวนู่นกลัวนี่มันอาจจะเป็นโหยอาจจะกู่ไม่กลับเลยนะคะว่าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสายพินนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเนี่ยนะคะมักจะมาคู่กันค่ะอะไรที่ป่วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะป่วยตามไปด้วยอย่างไบโพล่าเนี่ยนะคะสามารถเป็นได้กับทุกๆคนเลยนะคะไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเรากันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าใน Eat and Art ค่ะ